ที่ว่าผมใช้อำนาจมาตรา44นั้นผมยืนยันว่าคําสั่งมาตรา44นั้นไม่ใช่ไปปิดเหมืองนะครับคือเป็นเรื่องของการต่อสัมปทานนะครับซึ่งมีคําสั่งไปถึงทุกเหมืองในประเทศไทยทุกประเภทนะครับในการต่อสัมปทานอาชญาบัตรใช่ไหมเพราะนั้นจนกว่าจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจากข้อเรียกร้องหรือข้อสงสัยที่ประชาชนเรียกร้องมาเรียกร้องมาตั้งปี250มาแล้วนะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีข้อยุติอย่างชัดเจนแต่ก็มีหลักฐานจากโรงเรียนจากครูจากอะไรแถวนั้นนะว่ามีผลกระทบจากสารพิษนะครับอันนี้ก็จำเป็นต้องตรวจสอบนะครับให้ชัดเจนเกิดขึ้นเราไม่ได้ไปปิดเหมืองอัคราแต่เพียงเหมืองเดียวเราบอกถึงว่าการต่ออาชญาบัตรให้เนี่ยสัมปทานเนี่ยก็ต้องแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นให้ได้โดยเร็วแล้วบริษัทไหนที่เขาแก้ปัญหาได้ตามนั้นเขาก็เปิดเป็นปกติไปนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของเฉพาะในเรื่องของเมืองแร่อัครานะครับเพราะฉะนั้นการที่เขาจะได้หรือไม่ได้ยังไงก็ตามนั้นก็เป็นเรื่องของการเจรจาพูดคุยไม่ได้เสนอประโยชน์นะครับเราก็ต้องมองคำนึงถึงประโยชน์ของชาติประโยชน์ของประชาชนนะครับแล้ววันนี้เรามีพรบแร่ปี2560ออกมาแล้วซึ่งแตกต่างกว่าพรบก่อนหน้านั้นเราสามารถผลิตแร่เองถลุงแร่เองได้แล้วส่งออกต่างประเทศได้ซึ่งจะเพิ่มมูลค่าในการมูลค่าให้กับประเทศในเรื่องของภาษีต่างมากขึ้นแล้วถ้าเป็นไม่ได้เราก็อาจถ้าเราสำรวจแร่พบเราก็อาจจะเป็นแหล่งสำคัญในการผลิตแร่ทองคำนะครับเพราะที่เดิมที่ผ่านมานั้นนำออกไปถลุงแร่ที่ต่างประเทศทั้งสิ้นนะครับเพราะนั้นกฎหมายใหม่นี้เราสามารถให้มีการถลุงแร่คงไม่ใช่แร่ทองอย่างเดียวนะสามารถที่จะถลุงแร่ในประเทศไทยได้หรือโดยเฉพาะโรงงานรีไซเคิลต่างๆที่มีการปรับปรุงเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเหล่านี้เห็นได้ว่าการแก้ปัญหาหลายอย่างนะมันต้องแก้ปัญหาทั้งต้นทางกลางทางแล้วก็ปลายทางไปด้วยทั้งนี้วัตถุประสงค์ก็คือต้องการให้ประเทศชาตินั้นมีรายได้เพิ่มขึ้นประชาชนมีงานทำนะครับซึ่งก็หลายพื้นที่ประชาชนก็มีความต้องการนะครับในกรณีการขอสำรวจแร่นะก็เป็นขั้นตอนหนึ่งเท่านั้นนะที่มีกล่าวอ้างว่าพื้นที่จำนวนมากกี่แสนไร่กี่แสนไร่มันเพียงแค่การสำรวจนะครับแต่ในการขอดำเนินการนั้นมันอีกเรื่องหนึ่งนะสำรวจเจอตรงไหนตรงนั้นเราจะอนุญาตได้ไหมประชาชนจะยินยอมหรือไม่วันนี้เราก็เอาหลักการในเรื่องของสิทธิประชาชนในการประกอบการธุรกิจมาด้วยคำหนึ่งถึงแวดล้อมคำหนึ่งถึงประชาชนนะครับมีหลักการสามัญคือเคารพคุ้มครองและเยียวยาเท่าที่ทราบบริษัทวันนี้เขาก็ปรับตัวแล้วนะครับถ้าพื้นที่ใดที่ประชาชนไม่ต้องการประชาชนไม่อยากได้ประชาชนต้องการที่ดำรงอัตลักษณ์เขาก็หลีกเลี่ยงให้อยู่แล้วในขณะนี้นี่คือหลักการสำคัญนะครับเพราะนั้นเราต้องคำนึงถึงว่าเราจะใช้ทรัพยากรธรรมชาติของเราที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าอย่างไรนะครับความเสียหายที่เกิดขึ้นมันคุ้มค่ากันไหมแล้วจะแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคตรงนั้นอย่างไรที่การทำงานทั้งระบบนะครับ